ไม่เป็นอันทำอะไรแค่ได้จ้องตาบ้านไหมแม่อยากไปดูไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะไอ้เวกเวกเชิญค่ะค่ะอ้าวคุณพี่มนวิไลช่วยถือนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณหนูคุณหนูรับแขกเถอะนะคะขอบคุณนะคะเชิญนั่งค่ะคุณอาทิตย์ครับน้ำค่ะคุณอาทิตย์ขอบคุณครับนี่ค่ะคุณหนูคุณอาทิตย์คะนี่พี่มนพี่เลี้ยงส่วนตัวของวิไลค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหมบ้านคุณวิไลรักเนี่ยหลังใหญ่จังเลยนะครับใหญ่ไปก็ไม่ดีหรอกค่ะทำความสะอาดเหนื่อยเหนื่อยคือว่าคุณหนูหมายความว่าคุณหนูเป็นห่วงคนใช้ที่บ้านนะคะกลัวพวกเราทำความสะอาดเหนื่อยใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นพี่มนขอตัวก่อนนะคะคุณอาทิตย์คะพี่มนว่าเดี๋ยวให้คุณหนูเนี่ยชวนคุณอาทิตย์ไปเดินดูรอบบ้านดีไหมคะโอ้ผมเกรงใจครับก็ไม่เป็นไรแล้วกันครับไม่ต้องเกรงใจค่ะวิไลอยากโชว์ค่ะเอางี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวระหว่างเนี้ยมนให้คนในครัวเนี่ยเตรียมอาหารไว้รอดีไหมคะไปเถอะค่ะเชิญค่ะคุณอาทิตย์ครับเชิญเลยค่ะไปเลยค่ะคุณอาทิตย์ไม่ต้องเกรงใจค่ะไปเลยค่ะค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวครับค่ะผมลืมมือถือไว้ครับไปครับค่ะเชิญเลยค่ะทางนี้นะคะเกือบไปแล้วร้อนยังต้องมาหลบอยู่ข้างนอกอีกทิพย์ในทิพย์มีความสุขอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นค่อยเย็นหน่อยสวยแล้วผมแค่จะล้างหน้าแล้วก็เปิดก๊อกแล้วมันก็หลุดติดมือผมมาคุณฮะเฮ้ยนี่นายทำไมซุ่มซ่ามแบบนี้เนี่ยน้ำมันไหลออกมาหมดแล้วแล้วจะทำยังไงเนี่ยคุณจะมามัวด่าผมทำไมคุณไปปิดวาล์วน้ำบ้านคุณก่อนสิวาล์วน้ำนี่ไหนอ่ะนี่คุณ
วาล์วน้ำบ้านคุณคุณไม่รู้หรอว่าอยู่ตรงไหนอ่ะผมไม่ได้อยู่บ้านคุณซะหน่อยผมจะไปรู้ได้ไงวาล์วน้ำวาล์วน้ำนี่คุณฮะนั่นใช่วาล์วน้ำบ้านคุณเปล่าอ่ะนู่นใช่มั้งฉันละมาคือเธอโดนใจว่าคุณมายืนทำอะไรอยู่อ่ะคุณมาปิดน้ำที่นี่ฉันเปียกหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นครับเห็นครับเห็นครับก็ไปปิดสิโอเคครับเพราะอะไรหมดทั้งใจจึงมีเพียงเธอไม่เป็นอันทำอะไรแค่ได้จ้องตาพาให้หัวใจมันหวั่นไหวเชิญเลยค่ะคุณอาทิตย์ว้าวมีอะไรหรือเปล่าคะโอ้โหโอ้ที่ถ้วยอะไรครับเนี่ยทำไมมันเยอะขนาดนี้ครับค่ะจะไปรู้ได้ไงล่ะของคุณมนก็หลายอย่างนะคะโอ้โหนี่ถ้วยนี้สวยมากครับผมไปแข่งชนะอะไรมาล่ะครับอันนี้เหรอคะอันนี้ได้มานานแล้วนะคะตอนนั้นวิไลวิไลไปแข่งวิ่งลอดบ่วงนะคะวิ่งลอดบ่วงวิ่งลอดบ่วงที่มีการวิ่งด้วยเหรอวะสงสัยคงจะฮิตกันครับวิ่งลอดบ่วงโอ้นี่รูปใครเหรอครับอ๋อนี่รูปคุณมนรูปคุณวิไลรักตอนเด็กใช่ไหมครับค่ะรูปวิไลตอนเด็กเองค่ะตอนเด็กๆน่ารักขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมโตมาถึงสวยสวยค่ะขอบคุณนะคะเชิญคุณทีทางนี้ดีกว่านะคะครับเร็วๆสิคุณต่อยคะทำไมเราต้องเอากาแฟไปเสิร์ฟนางวิไลมาด้วยคะหรือว่าคุณต่อยยอมเปลี่ยนใจไปรับใช้มันแล้วคะใครว่าฉันยอมฉันก็แค่หาโอกาสเข้าไปแกล้งมันทำให้มันความลับแตกต่อหน้าผู้ชายเท่านั้นแหละแล้วคุณมนจะไม่ว่าหรอคะคุณมนน่ะนะจะว่าฉันฉันก็แค่ทำหน้าที่แม่บ้านที่ดีที่สุดเท่านั้นเองไปเร็วอย่าให้ใครเห็นนะจะเอากาแฟไปไหนไม่ใช่ธุระของแกหลบไปไม่ได้นะคุณมนสั่งแล้วไงว่าห้ามใครเข้าไปข้างในเด็ดขาดฉันจะเอากาแฟไปเสิร์ฟแขกคุณต่อยจะแกล้งวิไลใช่ไหมฉันจะไปทำอย่างนั้นทำไมไม่มีเหตุผลอะไรที่ฉันจะทำอย่างนั้นจริงไหมกุ๊กกิ๊กอิจฉาไงคะคุณต่อย
เอามานี่เดี๋ยวฉันเอาไปให้เองไม่ต้องปล่อยกูเองปล่อยฉันกาแฟจะหกเอามานี่ปล่อยอยากได้อะไรใช่ไหมไปกันเถอะค่ะคุณไปวุ้ยกุ๊กกิ๊กหยุดนั่นนั่นกุ๊กกิ๊กเอามานี่เดี๋ยวฉันเอาไปให้เองปล่อยแค่นี้ปล่อยเดี๋ยวฉันเอาไปให้เองอุ้ยอุ้ยอุ้ยปล่อยเดี๋ยวฉันเอาไปให้เองปล่อยเดี๋ยวนี้นั่นด้วยหัวกูให้ปล่อยให้เองฉันขอแค่ปล่อยนี่ไม่เอามานี่ไม่หุ้ยสวยแล้วไงก็สวยอ่ะสิเชิญทางนี้เลยค่ะคุณอาทิตย์บ้านคุณแม่รักเนี่ยเงียบไปเลยนะครับเด็กๆอยู่หลังบ้านนะคะข้างคุกขึ้นวอรูปพวกนี้เป็นรูปที่คุณพ่อสะสมไว้นะคะรูปนี้ซื้อจากอังกฤษนะคะส่วนรูปนี้ซื้อจากเยอรมันแล้วรูปนี้ทำไมล่ะครับคุณแม่รักเปล่าค่ะเชิญทางนู้นดีกว่านะคะเชิญค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับรูปนี้มันคุณอาทิตย์จับได้นะฉันจะฟ้องคุณมนว่าคุณต่อยทำแผนแตกรูปนี้คุณพ่อท่านซื้อจากฝรั่งเศสนานมากแล้วนะคะเป็นรูปที่ให้แรงบันดาลใจผมมากเลยครับรูปนี้นะครับศิลปินเนี่ยต้องการจะสื่อให้กำลังใจคนที่มีความทุกข์แต่ถ้าดูครั้งแรกมันอาจจะเหมือนว่ามันเปื้อนนะครับแต่ถ้าเราลองตั้งใจดูลองตั้งใจดูนะครับนี่ครับตรงนี้ครับศิลปินเลือกจะสาดสีที่คล้ายกาแฟลงไปเพื่อตอกย้ำอารมณ์และความรู้สึกของภาพนี้ว้าวมาสเตอร์พีซจริงๆกินกาแฟอยู่เลยนะครับขอฟูค่ะฉันทางนู้นดีกว่านะคะเป็นไปได้เว้ย Masterpiece ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้คุณเปียกไปด้วยอ่ะนี่นายนายเป็นคนขับรถบ้านคุณอาทิตย์ใช่ไหมครับนายเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนายขับรถได้ยังไงไม่เห็นเกี่ยวกันนี่ครับคุณยังจะมาหัวเราะอีกก็เรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่านายซุ่มซ่ามผู้หญิงด่าแปลว่าผู้หญิงรักจริงหรือเปล่าเนาะนี่ไงเออโอเคครับโอเคครับผมยอมรับผิดทุกอย่างเลยครับแต่ผมว่าตอนนี้คุณไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไหมครับถ้าเกิดคุณเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะรู้สึกผิดไปใหญ่แล้วก็ผมชื่อวีนะครับเผื่อคุณอยากจะรู้จักผมแล้วคุณชื่อฉันไม่ได้อยากรู้จักนายเออเดี๋ยวสิครับคุณคือผมอยากรู้จักคุณนี่ครับเจ้านายคุณกับเจ้านายผมเป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นคุณกับผมก็น่าจะทำความรู้จักกันเอาไว้เผื่อในอนาคตเนี่ยเราจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไงครับชะลึง ตกลงคุณชื่ออะไรครับ คุณจะบอกผมไหมครับว่าคุณชื่ออะไรถ้าคุณไม่บอกผมเนี่ยผมจะเรียกคุณว่าคุณหน้าบึ้งคุณหน้าบึ้งคุณชื่อคุณหน้าบึ้งใช่ไหมครับอ๋อสวัสดีครับคุณหน้าบึ้งคุณหน้าบึ้งผมเปียกนะครับคุณหน้าบึ้งคุณหน้าบึ้งอ๋อพอแล้วฉันชื่อมนทายินดีได้รู้จักนะครับคุณหน้าบึ้งเอ๊ะคุณมนทาจะเดินตามฉันมาทำไมอ่ะผมก็จะตามไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไงครับทะลึ่งนี่คุณคำก็ทะลึ่งสองคำก็ทะลึ่งคุณไม่มีคำด่าคำอื่นแล้วหรอครับอย่างเช่นไอ้หน้าหล่อไอ้ยิ้มสวยไอ้ขายาวไอ้เพอร์เฟกต์นี่คุณที่ผมบอกว่าจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยผมหมายถึงว่าคุณก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าของคุณผมก็ไปเปลี่ยนของผมเพราะว่าผมก็เปียกเหมือนกันมันก็ตามมาเดี๋ยวหยิบให้
แล้วนี่คุณพี่มนไปทำอะไรมาคะเป็นอุบัติเหตุจากคนซุ่มซ่ามนิดหน่อยนะคะคุณหนูเฮ้ยไอวีแกไปทำอะไรมาผมไปทำก๊อกน้ำในสวนของเขาหลุดนะครับแล้วคุณหน้าบึ้งเขาคุณมนทาเขาผ่านมาพอดีเขาก็เลยมาช่วยครับผมต้องขอโทษแทนคนขับรถผมด้วยนะครับมันก็เป็นซะแบบนี้แหละผมเนี่ยละอามันจริงๆเลยนะจะไล่ออกก็สงสารกลัวมันจะไม่มีอะไรกินคุณหนูคะเดี๋ยวพี่มนขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาตั้งโต๊ะอาหารให้รีบไปรีบมานะครับเดี๋ยวสิครับคุณผมขอผ้าเช็ดตัวด้วยนะครับเดี๋ยวให้คนเอามาให้ครับเดี๋ยวค่ะพี่มนวิไลไปด้วยค่ะขอตัวไปดูแลพี่มนหน่อยนะคะไปนะคะเปียกหมดเลยอะค่ะไปทำอะไรมาครับเปียกเชียวไม่สบายนะเอาเรื่องแกให้รอดก่อนนะที่เป็นอันทำอะไรก็ได้ต้อง